บางสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆบางอย่างมันตรึกตรองนานเกินไปไม่รู้เธอเคยเข้าใจหรือเปล่าก็เพราะมันยังไม่ชัดเจนเบื้องลึกในใจของสองเราไม่กล้าจะเดาทั้งที่เรานั้นใกล้กันปล่อยวันและคืนนั้นผ่านผ่านปล่อยเอาไว้นานๆบางครั้งในใจนึกกลัวก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรักเธอคือที่สุดในใจวันนี้ขอพูดออกไปก่อนวันนี้จะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรับเธอคือที่สุดในใจวันนี้ขอพูดออกไปฉันกลัวไม่ทันสวัสดีครับมาทำอะไรเหรอครับมาหาเพื่อนนะคะเพื่อนทำงานในมูลนิธิเนี่ยเพื่อนอยู่มูลนิธินี้เหรอครับเอ๊ะชื่ออะไรครับชื่อเตชัดค่ะอ๋อเจ้าเตชัดเนี่ยผมเสนอเข้ามากครับมีอะไรหรือเปล่าครับคือดาวเป็นแฟนเก่าพี่เตอะค่ะก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์พี่เตสักหน่อยก็ได้นะคะพี่เตอะคะชื่อดาวตรีดาวรู้ฉันเนี่ยนะใช่คุณกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดีคุณนี่บ้านนี้มีแค่พี่เตกับดาราคนนี้เหรอคะอย่างนี้ก็แสดงว่าพี่เตยังไม่มีแฟนใหม่ดาวผู้ชายดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมาเลือกอิดตําบองนี่ด้วยดาวมาหาพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าพี่เตรู้ไหมคะว่าที่ผ่านมาดาวคิดถึงพี่เตอยู่ตลอดเลยนะคะอาจเป็นเพราะว่า
ดาวยังรักพี่เตยอยู่อะค่ะดาวดาวดาวมันผ่านไปแล้วนะเรื่องนี้จะไปรื้อฟื้นถึงมันทำไมก็ทำไมจะรื้อฟื้นไม่ได้ล่ะคะพี่เตยเราไม่เคยบอกเลิกกันซะหน่อยสำหรับดาวแล้วเนี่ยถือว่าเรายังเป็นแฟนกันอยู่นะคะแต่นั่นมันเป็นปัญหาของดาวนะไม่ใช่ปัญหาของพี่เฮ้ยพูดแบบนี้ได้ไงเนี่ยเป็นลูกผู้ชายปะเนี่ยลืมเรื่องในอดีตทั้งหมดไปเถอะค่ะพี่เตยังไงซะไม่ว่าดาวจะผิดหรือว่าพี่เตจะผิดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วพี่เตค่ะเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะนะคะพี่เตนะดาวเอ้ยนี่ดาวรักผู้ชายคนนี้มากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยรู้จักน้องสาวฉันได้ยังไงเล่าเรื่องมาให้หมดเรื่องส่วนตัวทำไมต้องบอกเรื่องส่วนตัวคุณได้ไงผู้หญิงที่โชคร้ายคนนั้นน้องสาวฉันนะคุณเคยทำผิดอะไรกับน้องสาวฉันไว้หรือเปล่าเล่ามาไม่เล่าคุณนี่เล่ามาเดี๋ยวนี้นะไม่เล่าจะเล่าหรือไม่เล่าไม่เล่าเล่าไม่เล่าคุณต้องเล่าดิเล่ามาเดี๋ยวนี้นะเล่า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 คุณกับน้องสาวฉันน่ะต้องมีเรื่องอะไรมากกว่านี้แน่นอนคุณต้องทำอะไรไม่ดีไว้กับน้องฉันแน่เลยอ่ะไม่งั้นคุณคงไม่หนีน้องฉันแล้วน้องฉันก็คงไม่มาตามหาคุณที่เนี่ยครับพี่เฮ้ยเตเรื่องที่แกฉันตามพวินน่ะฉันรู้แล้วนะอะไรนะฮะเรื่องของพวินน่ะฮะอ๋อครับว่าบ่ายเนี้ยเขามีถ่ายแบบที่อีวาสตูดิโออ๋อก็จะไปกี่โมงนะพี่โอเคครับผมมากพี่แล้วเดี๋ยวพี่คือผมเนี่ยอาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปได้ครับขอบคุณครับพี่อะไรเรื่องวินใช่ปะเราสองคนจะไปหาวินใช่ปะคุณอยากให้ผมช่วยไหมฉะนั้นเลิกถามเรื่องน้องคุณซะเรื่องฉันก็สำคัญแต่เรื่องน้องสาวฉันก็สำคัญอ่ะไม่รู้อ่ะคุณต้องเล่าเรื่องกับดาวก็ดีเหมือนกันคุณมีเวลา7 วันใช่ไหมแกหมดแล้วนี่ไปนะก็ได้ก็ได้ก็ได้นี้นะดาก็สามารถพาพวกเราไปเจอวินได้อยู่แล้วที่ทำงานก็ที่เดียวกันเผลอๆนะจะจัดห้องให้คุยกันเลยด้วยซ้ำทำไมต้องทำตัวลับๆล่อๆแบบนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนคุณไม่เชื่อผมขึ้นมาเขาก็เรียกยามาจับผมดิก็เหมือนตอนที่โดนจับที่ห้างอ่ะจะไปไหนอ่ะบอกให้ฉันรอแล้วนี่เดินไปไหนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยรออยู่เนี่ยเผื่อเขามาดา
บนี้อ่ะแย่จริงๆเลยอ่ะฉันตายไปแล้วยังไม่เว้นกันอีกหรือไงใครมาอาจทำกับลูกฉันแบบนี้อย่าให้ฉันรู้นะจะจับหักคอให้หมดเลยเธอสองคนทำหรือเปล่าอุ้ยพวกหนูไม่ได้ทำหรอกค่ะแค่หน้านี่ยังไม่อยากจะมองเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นทำก็ไม่แน่นะคะน่าจะมีคนอยากทำเยอะอยู่นี่แต่แกคนเดียวที่ดีกับฉันเสมอต้นเสมอปลายทั้งที่ฉันไม่เคยดีกับแกเลยฉันคิดถึงแกนะดาอยากคุยกับแกจังเอ้าเฮ้ยคุณจ้าไปไหนของเขาวะเอ้าโหไหนคุณเวนนี่สมเป็นในแบบอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วดังเป็นพระเอกแล้วเนี่ยต้องกลับมาถ่ายแบบพี่นะได้เลยครับยินดีเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาเช็คคิวอีกทีนะคะได้เลยครับดาดาดาทำไงแกถึงจะเห็นฉันนะดาคุณจ้าจ้าจ้าคุณจ้าจ้าคุณจ๋าจ๋าแฟนคุณถ่ายแบบเสร็จแล้วนะรีบมาเร็วโอ๊ยทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยถึงแกจะไม่ได้ยินฉันน่ะฉันก็อยากจะบอกแกฉันรักแกนะดาฉันไปก่อนนะลมก็ไม่มีดาดาคุณจ๋า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 คุณจ๋านี่จะพลาดผมไม่ช่วยแล้วนะรีบมาแล้วคุณไปไหนมาเนี่ยฮะก็ไปหาดาสิงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับด้วยใจนะครับคุณคุณมาวินครับคุณมาวินครับขอโทษครับคุณมาวินครับขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมฮะวินฟังก่อนพี่แก่แล้วเหรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับฉันถอยไปขอคุยด้วยแป๊บเดียวได้ไหมครับแป๊บเดียวคุยอะไรฉันไม่คุยฉันไม่รู้จักแกถอยไปเฮ้ยเฮ้ยใหญ่เฮ้ยมันจำเป็นจำเป็นอะไรวะแกก็จะหายิงกับศพใช่ไหม
ฉันไม่เชื่ออะไรแกทั้งนั้นแหละเวนมันไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยอย่าเฮ้ยนี่คุณไปเฮ้ยอย่าหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำอะไรเวนนี่หยุดนี่อย่านี่หยุดเวนเวนนี่คุณหยุดหยุดฉันบอกให้นี่คุณฉันบอกให้หยุดออกไปเวนคุณมันคนที่มูลนิธินี่ดาไม่ต้องไปถามมันแล้วเรียกรปภเลยมันทำร้ายผมสองรอบทำร้ายบ้าอะไรผมมีเรื่องที่กุจารวีให้มาบอกเขาอะเรื่องจานี่คุณพูดบ้าอะไรอะนี่ฉันจำได้นะว่าก่อนที่จาจะตายคุณไม่ถูกกับจาไม่ใช่หรือไงเห็นไหมดามันกุเรื่องกรุณาออกไปจากที่นี่ค่ะดาได้เดี๋ยวก่อนสิคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณนี่คุณแกหยุดก่อนจารวีติดยาไม่แปลกตรงไหนนะอารมณ์ร้อนแรงขนาดนั้นอ่ะสงสัยเล่นบ่อยอ่ะน่าจะใช่นี่พูดเรื่องอะไรกันข่าวชันสูตรศพของจารวีออกแล้วนะคะพบสารเสพติดด้วยค่ะสารเสพติดสารเสพติดบ้าอะไรข่าวอะไรคะมั่วแล้วไม่จริงนะคุณมันไม่จริงนะคณะสุคณะสุคุณพ่อเป็นลมหมดสติแล้วคะเอาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะโอเคค่ะเดี๋ยวดาจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวครับพ่อของคุณจานี่เป็นไงบ้างครับคุณพ่อเป็นลมหมดสติกำลังไปโรงพยาบาลขอบคุณค่ะพ่อนัสุคะคุณพ่อเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรแล้วจ้ะบอกโอเคแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดน่ะนอนพักสักคืนหนึ่งคงจะดีขึ้นตอนนี้ก็รอห้องอยู่นี่เป็นเพราะข่าวจ้าใช่ไหมคะก็ตั้งแต่วันที่ตำรวจเอาผลชันสูตรมาให้คุณนบก็ไม่ทานอะไรเลยคงจะกลัวว่าข่าวจะออกนี่พ่อก็เชื่อหรอว่าจ้าเล่นยาทำไมอ่ะพ่อเดี๋ยวนะคะหมายความว่าคุณพ่อกับนสุคือรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเหรอคะแต่น้าก็ไม่รู้นะว่าข่าวมันออกไปได้ยังไงไม่รู้เหรอก็นสุนี่แหละที่เป็นคนกุข่าวนี้แล้วไปขายอ่ะข่าวจาเนี่ยมันได้ราคาดีใช่ไหมคุณน้าครับคุณน้ามั่นใจนะครับว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้ลูกข่าวมันหลุดออกไปได้ยังไงอะคะฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาพวกนี้เลยนะทำไมผลชันสูตรมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้อะเสพยาก็บอกมานี่คุณฉันพูดความจริงนะถ้าคุณไม่เชื่อก็ถามดาสิดาเออคุณดาครับเรื่องฉันไม่รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรถึงมาตีสนิทกับคนในครอบครัวจาแบบนี้
แต่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อค่ะว่าคุณสามารถติดต่อจ่าได้เพราะฉะนั้นเลิกยุ่งกับเรื่องของจ่าและครอบครัวของจ่าได้แล้วนะคะดาครับดาถูกต้องสิน่านั่นนั่นดูทุกคนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้นะฉะนั้นผมขอเชื่อผลชันสูตรศพของคุณละกันเคลียร์คุณนี่คุณยูน่าจะไปเยี่ยมพ่อจ่านะทางนู้นจะได้ไม่ต้องสงสัยโถพี่อามตอนนี้พี่ยังห่วงเรื่องนั้นอีกเหรอเราน่าจะช่วยเองคิดนะว่าข่าวมันออกมาแบบนั้นมันอาจจะถึงตัวเราก็ได้นะพี่ยูจะกังวลทำไมถ้ายูกับไอไม่พูดสักอย่างก็ไม่มีใครรู้หรอกก็ได้ถ้าพี่รับปากแบบนั้นผมค่อยสบายใจหน่อยพี่อามแล้วพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องพ่อดาเลยผมโทรไปบอกดาแล้วพอเสร็จงานแล้วผมจะไปเยี่ยมส่วนข่าวของจาไม่ว่าจะออกมาดีหรือร้ายไม่ว่าจะยังไงหน้าที่ของยูก็คือจะต้องรับบทพระเอกแสนดีจำไว้และแฟนคลับก็จะดันอยู่อย่างแน่นอนทั้งประเทศพี่อามเรียกแก้วมามีอะไรหรือเปล่าคะพ่อของจารวีเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวยูช่วยจัดการเรื่องประกันให้เขาเดี๋ยวนะแล้วก็เอาดอกไม้ไปเยี่ยมไข้แล้วบอกกับเขาว่าเดี๋ยวตอนเย็นไอ้กับวินเข้าไปเยี่ยมได้ค่ะเช็คเงินเดือนมาให้คุณพ่อกับคุณน้าแทนพี่อาร์มนะคะพอดีว่าพี่อาร์มต้องพาวินไปสัมภาษณ์นะคะเลยมาไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับแค่จ่าไม่อยู่แล้วอาร์มไม่ทอดทิ้งพ่อกับน้าแค่นี้ก็ดีแล้วครับโอ๊ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณพ่อพอดีว่าพี่อาร์มเขาบอกว่าจะดูแลให้เรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณจ่าเสร็จนะคะเดี๋ยวสลับตรงนี้ด้วยนะคะครับนี่ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะงั้นเดี๋ยวแก้วลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอโทษครับที่นี่คือบ้านคุณอนุรัตนมณีการหรือเปล่าครับผมเองแหละครับมีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจคือผมเอาผลชันสูตรของคุณจารวีมาให้ครับถ้าเป็นเรื่องนี้เชิญไปคุยข้างในดีกว่าครับเชิญครับจากการชันสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชผลตรวจออกมาว่าผู้ตายคือคุณจารวีรัตนมณีการเสียชีวิตเพราะเสพยาเสพติดเกินขนาดเป็นผลทำให้เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุครับคุณน้องคุณน้องคุณน้องน้องใจเย็นๆค่ะไม่ลูกผมไม่เคยเสพยาเสพติดไม่ลองดูผลก่อนก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยอ่ะผมช่วยติดต่อทางนิติเวชให้ได้ครับคอนเฟิร์มเติม ED ไปเลยค่ะแก้วที่ยินตำรวจพูดกับหูจารวีเจ้าหญิงแห่งวงการเสพยาเกินขนาดจนหัวใจวายตายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อุบัติเหตุรถคว่ำไม่เป็นไรหรอกค่ะคนกันเองโอนมาก็ได้ค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวแก้วส่งเลขบัญชีไปให้นะคะช่วยไม่ได้นะจ๊ะตอนเธออยู่อ่ะก็เลวใส่ฉันดีนะตอนเนี้ยก็ถือว่าเธอให้เงินฉันเพื่อเป็นการขอโทษกันแล้วกันนะ
ข่าววิจาติดยานี่เขากลบทุกข่าวใหญ่เลยนะคะคุณแม่หยุดดูหยุดพูดเรื่องของพี่แล้วสักทีได้ไหมแม่ไม่อยากฟังอ๋อดาวเข้าใจค่ะคุณแม่คงทนไม่ได้สินะคะที่ลูกสาวคนเก่งของคุณแม่เนี่ยเขากลายเป็นแบบเนี้ยดาวจ่าเขาเป็นพี่ของดาวนะไม่สงสารพี่เขาบ้างเหรอสงสารเหรอคะแม่จะให้ดาวสงสารที่พี่จ่าเขาทำชื่อเสียงตัวเองพังเนี่ยนะนี่ดาวพูดอะไรอ่ะก็ตั้งแต่เด็กคุณแม่ชอบเปรียบเทียบดาวกับพี่จาตลอดบอกว่าพี่จาเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทำไมไม่เอาแบบพี่จาบ้างล่ะลูกเราเป็นยังไงล่ะคะพอข่าวออกมาว่าพี่จาไม่ดีๆอย่างที่คุณแม่คิดอะแทนที่คุณแม่จะยอมรับคุณแม่กลับมาบอกให้ดาวสงสารพี่จาเนี่ยนะอ๋อหรือว่าคุณแม่ยังต้องการให้ดาวเป็นแบบพี่จาไหมล่ะคะได้ค่ะดาวจะได้ลองติดแล้วหยุดพูดได้แล้วแค่นี้ฉันก็กุมใจจะแย่อยู่แล้วลูกแม่แม่ก็รักทั้งสองคนแต่แม่สงสารจ่าเพราะว่าจ่าเขาลำบากกว่าดาวแล้วถ้าดาวต้องเป็นอย่างพี่จ่าดาวอาจจะลำบากกว่าก็ได้นะคะรายถึงกับขอให้ถอดคำว่าซุปตาเบอร์หนึ่งออกเพราะคำนี้อาจจะสูงส่งเกินกว่าจารวีไม่อ่ะปิดทีวีปิดสิจะบอกให้ปิดไปเดี๋ยวนี้ปิดสิจะไปไหนอ่ะไม่คิดจะช่วยฉันเลยใช่ปะฉันกุ้มใจมากเลยนะก็คุณบอกให้ผมช่วยบอกรักแฟนเขาไม่ใช่หรอให้งั้นเนี่ยก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็สำคัญอ่ะคุณจะให้ผมทำอะไรให้ผมแอปว่าคุณเป็นเจ้าหญิงสูงส่งเนี่ยหรอผมทำไม่ได้เพราะผมไม่ทำในสิ่งที่ผมไม่เชื่อแต่ฉันไม่เคยใช้ยาฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับของพวกเนี้ยเฮ้ยคุณฟังนะให้ผมทวนอีกรอบผลชันสูตรมันบอกชัดเจนแล้วว่าคุณน่ะเสพยาเกินขนาดทำให้หัวใจของคุณน่ะมันวายเฉียบพลันมันไม่ใช่อุบัติเหตุคุณก็ช่วยฉันพิสูจน์สิคุณเชื่อนะไม่ใช่หรอความจริงอ่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันบ้างว่าฉันก็พูดความจริงเหมือนกันอ่ะฉันพูดกับใครก็ไม่ได้เถียงกับใครก็ไม่ได้แล้วฉันต้องทนให้คนบนโลกด่าฉันฝ่ายเดียวใช่ปะแบบนี้มันแฟร์มากใช่ปะฉันแล้วโดยที่ฉันไม่มีโอกาสพูดแบบนี้ใช่ปะจ่าเขาเครียดหน้าดูเลยนะคุณลุงผมทำไงดีครับถ้าผมช่วยคนผิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอพ่อแม่ผมนะลุงบอกไม่ได้นะว่าใครจะยังไงดีหรือเลวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลกรรมของเขาแต่สิ่งที่ลุงอยากจะถามก็คือเต้ยืนดูหนูจ่าเขาร้องไห้แบบคนหมดหนทางสู้สบายใจคือผมก็นี่เต้ถ้าเป็นลุงนะลุงจะทำให้ผลของมันประจักษ์กับทุกคนถ้าหนูจาเขาติดยาก็ให้เขายอมรับแต่ถ้าเขาไม่ติดยาก็ให้คนอื่นยอมรับทำแบบนี้ไม่มีใครติดค้างต่อกันนะถ้าคุณพิสูจน์แล้วแล้วผลมันออกมาว่าคุณติดยาจริงๆผมจะไม่ช่วยอะไรคุณอีกนะและคุณก็จะไม่ได้บอกรักแฟนคุณด้วย
ได้ฉันรับคำท้าคุณแล้วนี่เวลาที่คุณขอคุณปาลิมันใกล้หมดแล้วนี่จะทำไงต่อไม่ฉันจะคุยกับคุณปาลินก่อนคุณปาลินคุณปาลินขอให้แก้กรรมกันสำเร็จทั้งสองคนนะลุงอาจจะช่วยเธอพร้อมไปกับเราแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันต้องการหมดเวลาของเธอแล้วถึงเวลาที่เราจะพาเธอไปประตูยมโลกเพื่อรับการพิพากษาแล้วหัวของฉันล่ะฉันยังไม่ได้แก้มันเลยอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คนทั้งโลกกำลังเข้าใจว่าฉันติดยามันยิ่งทำให้ฉันไปกับคุณไม่ได้อ่ะไม่อย่างนั้นคนข้างหลังจะต้องลำบากเพราะฉันเราช่วยเธอได้แค่นี้จารวีสู่ประตูยมโลกตามเรามาไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะคุณปาลินฉันขอเวลาอีกนิดนะนะฟังนะจารวีทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องไปฟังคำพิพากษากรรมดีกรรมชั่วที่ประตูยมโลกใครทำดีย่อมได้ไปที่ที่ดีใครทำชั่วจะต้องยอมรับผลแห่งการกระทำพวกนี้ปล่อยวางทุกสิ่งแล้วไปกับเราฉันทำไม่ได้ถ้าให้ฉันไปกับคุณตอนนี้ในใจฉันก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่างเปล่าอย่างที่ควรจะเป็นถ้าอย่างนั้นตอบเรามาสิเธอเห็นร่างเราเป็นอะไรเป็นมนุษย์แสดงว่าเธอยังมีจิตใจที่ดีอยู่และตอนที่ยังมีชีวิตไม่เคยก่อกรรมหนักใดๆแล้วมันเกี่ยวกับที่ฉันจะได้อยู่บนโลกนี้ต่อไปยังไงอ่ะเราก็วางใจได้ว่าเธอจะไม่ก่อกรรมอื่นขึ้นมาอีกเราจะให้โอกาสเธออีกครั้งขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณป้าลินขอบคุณค่ะแต่เวลาเธอมีจำกัดในนาฬิกานี้จะไหลออกเรื่อยๆไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะหมดลงเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับกรรมของเธอแต่ถ้าเกิดเธอไม่มารายงานตัวที่ประตูยมโลกแห่งนี้ก่อนเวลาฉันรู้ฉันจะกลายเป็นสัมภเวสีใช่ไหมมันยิ่งกว่านั้นอีกอะไรอ่ะมีอะไรแย่กว่าสัมภเวสีอีกเหรอ
ธอมีจำกัดถ้าเกิดเธอไม่มารายงานตัวที่ประตูยมโลกแห่งนี้ก่อนเวลาฉันจะกลายเป็นสัมภเวสีใช่ไหมมันยิ่งกว่านั้นนี่คุณจ้าคุณจ้าคุณจ้าอยู่ไหนอ่ะคุณจ้าเรียกเมียเหรอคะผัวขากลับมาแล้วเจ๊ยังไม่กลับค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยผีมั้งคะโทษนางฟ้ามั้งคะนี่แล้วจะไปไหนเนี่ยอู้ดูสิแต่งตัวสล่อเลยนะจ๊ะงานศพนะเจ๊งานส่งคุณจารวีสนใจไปด้วยกันไหมไม่ละค่ะนี่ไม่เคยได้ยินหรอเขาบอกไม่เผาผีงั้นถ้าคุณจารวีกลับมาเนี่ยเจฟช่วยบอกเขาด้วยนะว่าผมไปงานศพเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคือไงอ่ะกีจารวีผีคีวีนะเขาไม่อยู่กับแกหรอวายงั้นจะไปกับแกด้วยดีกว่าไม่เอาอ่ะอยู่กับยายผีบ้านทั้งสองคนนะเกิดสติเสียแล้วมาหักคอฉันจะไม่เอาด้วยนะนี่คอยแป๊บฉันไปแต่งหน้าทำผมก่อนแป๊บเดียวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยนักข่าวเพียบเลยเอาวะไหนๆก็ไหนๆละวันเนี้ยเกาะแม่งนี่ดังหน่อยเถอะเฮ้ยเดินไกลๆเลยนะเดี๋ยวคนคิดว่ากูเป็นเกย์ขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณพ่อคะขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอโทษทีนะคะวันนี้คุณพ่อยังไม่สะดวกที่จะให้ตอบคำถามนะคะรบกวนเป็นคราวหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดิจารวีคิดอะไรอยู่เสพยาวันเนี้ยเนี่ยดูดิพอความแตกมานะก็ลำบากกันไปทั้งบ้านเลยเนี่ยบาปกรรมเวรกรรมตกนรกเนี่ยถามจริงเหอะเตและไอ้เรื่องแก้ห่วงเนี่ยถ้าแกไปช่วยเขาไม่ได้อะแกก็ไม่ได้เจอพ่อเจอแม่แกสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรจ้ะเข้าใจจ้ะคุณดาครับคุณดาผมอยากช่วยคุณจาจริงๆนะคุณอาจจะไม่เชื่อผมว่าผมสามารถติดต่อคุณจาได้แต่ถ้าผมคิดไม่ดีกับคุณจาป่านนี้ผมปล่อยข่าวเสียไปแล้วแต่ผมก็ไม่ทำคุณเป็นนักข่าวด้วยเหรอดีค่ะเป็นนักข่าวก็ดีงั้นฉันขอบอกเลยนะว่าจาไม่เคยยุ่งกับสารเสพติดฉันรับรองได้แต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมีอยาบ้าพวกนั้นอยู่ในผลชันสูตรของจ่าถ้าคุณมั่นใจขนาดนั้นนะแต่ผมชันสูตรยังบอกว่าจ่ายังเสพยาเกินขนาดจากประสบการณ์ของผมผมบอกเลยว่าคุณจ่าถูกวางยาวางยาแล้วใครเป็นคนทำเหรอคุณบอกผมใช่ไหมว่าก่อนคุณจ่าเสียชีวิตเนี่ยเขาไปหาคุณทวินแต่ผมเจอคุณทวินคุณทวินบอกว่าเขาไม่ได้ไปแล้วคุณจ๋าจะไปไหนคนสุดท้ายที่คุณจ๋าเจอที่สุดท้ายที่คุณจ๋าไปนั่นแหละครับคือคำตอบพี่เตนี่พี่เตรู้จักกับพี่ดาด้วยเหรอคะก็รู้จักตอนที่ไปส่งศพคุณจานี่แหละอ๋องั้นพี่เตไปนั่งเป็นเพื่อนดาวดีกว่าค่ะพี่เตไปเร็วค่ะอะไรเนี่ยนี่รู้จักกับน้องสาวจาแล้วก็มาบอกว่าติดต่อจาได้ฉันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยดาวพอได้แล้วพี่เตนั่งเป็นเพื่อนดาวหน่อยสิคะเนี่ยดาวไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่อะค่ะนะแล้วเดี๋ยวเลิกงานเราค่อยไปกินข้าวกัน
จ๊เจ๊พี่กันนี่พี่ชื่อพี่กันนะครับนักแสดงตัวประกอบที่อยู่กับพี่เตนี่เองยินดีที่ได้รู้จักนะคะชื่อดาวค่ะเป็นแฟนพี่เตตั้งแต่เรียนสมัยมหาวิทยาลัยแล้วค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับจริงๆเตเขาก็เล่าเรื่องน้องให้ฟังบ่อยๆนะครับจริงเหรอคะเล่าว่ายังไงเหรอคะก็เล่าว่าน้องทิ้งเขาไปหาคนอื่นนี่ก็เลยตั้งใจทำแต่ความดีเลิกยุ่งในเรื่องความรักเนี่ยกลับมาคุยครั้งนี้ก็กะคุยแค่พี่แค่น้องนะทำใจนั้นน้องหอยครั้งนี้ไม่ได้ผลหรอกงั้นเราไปช่วยแม่รับแขกนะคะไอ้ของเจ๊เนี่ยฮะนี่ช่วยได้นะแต่ไม่ต้องว่าอะไรขนาดนั้นป่ะโอ๊ยไม่ตอบซ้ำก็บุญแล้วมันเรียกฉันตัวประกอบสมัยนี้เขาเรียกนักแสดงสมทบยะฉันนี่นี่สัมภาษณ์ต่อแล้วนะครับต่อเลยก็ได้ครับครับอย่าลืมนะวันนี้อยู่จะต้องรับบทเป็นพระเอกเล่นให้เนียนสื่อมาทุกสำนักแน่ผมก็ได้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เชื่อว่าจาติดยาขอร้องให้เขาอย่าพูดถึงคนตายเพราะยังไงจาก็ตายไปแล้วผมสงสารครอบครัวเขาและสุดท้ายผมก็จะร้องไห้พี่คิดว่าไงดีมากพูดดักแบบนี้ทำเป็นให้เกียรติจารวีจะได้บอกผ่านสื่อปิดเรื่องของจาไปเลยไม่งั้นก็พูดกันไม่เลิกก็เหลือสุดท้ายอ่ะพี่เราต้องภาวนาว่าอย่าให้ตำรวจมายุ่งกับเราแค่นีทำหน้านิ่งๆไว้เศร้าๆจากประสบการณ์ของผมผมบอกเลยว่าคุณจาถูกวางยาแล้วใครเป็นคนทำเนี่ยคุณบอกผมใช่ไหมว่าก่อนคุณจาเสียชีวิตเนี่ยเขาไปหาคุณพวินแต่ผมเจอคุณพวินบอกว่าเขาไม่ได้ไปคนสุดท้ายที่คุณจาเจอที่สุดท้ายที่คุณจาไปนั่นแหละครับคือคำตอบมีอะไรหรือเปล่านะไม่มีค่ะขอบคุณนวินขอบคุณครับคุณนะพยามเสียใจด้วยนะดาแต่ดาต้องทำใจว่าจานั้นจากเราไปแล้วมีแต่พวกเรานี่แหละที่ยังเสียใจนึกถึงความดีของเธออยู่ต้องทำใจนะวันนี้เรามีเวลาแค่นาทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องไปงานต่อครับเชิญครับขอบคุณด้วยนะครับ
นี้ด้วยครับนาทีเดียวนะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทิ้งน้ำโทษทีครับโทษทีครับเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านก่อนเฮ้ยพี่ในบอกว่ารอสัมภาษณ์หลังเลิกงานไงยูไม่เห็นเลยว่าเตชัดมามันจะตามเราอยู่ไปถึงไหนวะนี่มาเสียที่เลยเนี่ยเอางี้นะเดี๋ยวเรารีบกลับก่อนนายจะบอกนักข่าวว่ายูเศร้ามากเลยต้องรีบกลับบ้านไปร้องไห้ไปพี่อามกับวินนี่ก็ประหลาดเนาะตอนเผาลองเลยโอ้โหจริงจังเลยเบอร์นั้นไม่รู้แต่พอเผาจริงเนี่ยหนีกลับไปซะงั้นน่ะอุ้ยนี่แล้วฉันว่านะเมื่อกี้เขาหันมามองทางเราด้วยนะเหรออุ๊ยหรือเขาจะเอาเราเข้าสังกัดเหรอเฮ้ยบ้านะคงงั้นมั้งเจ๊มองหาใครอยู่เหรอคะพี่เตเปล่านี่ก็ได้เวลาเผาแล้วเราไปกันเถอะนะไม่ไปค่ะดาวมาตรงนี้เพื่อจะมาคุยกับพี่เตเราไม่เห็นจำเป็นต้องขึ้นไปกันเลยเฮ้ยดาวก็ดาวบอกแล้วใช่ไหมคะว่าดาวไม่ได้สนิทอะไรกับพี่จาแล้วพี่เตเหอะยิ่งห่างกว่าดาวอีกไม่เห็นจะเป็นต้องขึ้นไปเลยก็เรื่องของดาวแล้วกันนะพี่จะขึ้นไปจะอยู่นี่ก็ตามใจเจ๊ฝากดูแลด้วยพี่เตเตนะพี่เตโอ๊ยชอบฉันแต่แรกก็หมดเรื่องแล้วเนี่ยไม่สวยแต่ก็ไม่น่ารำคาญนะจ๊ะพ่อไปแล้วอย่างนี้พ่อคิดถึงลูกนะจ๋าถึงแม้ว่าแม่ไม่เคยเลี้ยงดูจ๋าแต่แม่รักจ๋านะลูกจริงแล้วดาวกับพี่จาก็แค่มีพ่อแม่คนเดียวกันแค่นั้นอย่างอื่นเราไม่เคยมีอะไรร่วมกันเลยพี่จาไม่เคยเป็นพี่ดาวก็ไม่เคยเป็นน้องถือว่าเราจากกันด้วยดีนะคะคุณจ๋าคุณจ๋าจ้าอยู่ไหนเนี่ยคุณจ๋าทำไมคุณไม่ไปงานเผาตัวเองฉันไปคุยกับคุณยมทูตมาอีกไม่นานฉันคงไม่เหลืออะไรไว้บนโลกนี้แล้วใช่ไหมหมายความว่าถ้าสายนี้หมดแล้วเรายังแก้ปัญหาของคุณไม่ได้จะกลายเป็นเป็ดกันเหรอ
ก็คงอย่างนั้นแหละแล้วคุณก็ไม่ได้เกิดไม่ฉันต้องทำให้สำเร็จเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวฉันแต่ฉันต้องทำเพื่อเกียรติยศแล้วก็คนในครอบครัวของฉันคุณว่าฉันจะทำได้ไหมทำให้สำเร็จเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวฉันแต่ฉันต้องทำเพื่อเกียรติยศแล้วก็คนในครอบครัวของฉันคุณว่าฉันจะทำได้ไหมคุณต้องทำให้ได้เพราะผมเองก็มีคุณเป็นเดิมพันเหมือนกันอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัจจันติอายุวโรสุขังจันติสัพพะโรโควินัสสุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวาอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัจจันติอายุวโนสุขังภะลังคุณฉันอยู่มาตั้งหลายวันแล้วอ่ะไม่เห็นคุณใส่บาตรเลยวันนี้มีอะไรพิเศษหรอปกติผมก็ทำบุญทุกวันพระแล้วทำไมต้องวันพระด้วยอ่ะคุณจะเป็นผลบุญที่ผมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณนะฮะมันที่คุณทำบุญให้ฉันเหรอขอบคุณนะเฮ้ยคือได้รับผลบุญมันรู้สึกแบบนี้นี่เองอะคุณงั้นแต่ว่าไอ้ผลบุญที่ผมทำมาตลอดพ่อแม่ผมก็ต้องได้รับเหมือนกันดิใช่ไหมดูไปดูมาคุณก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เหมือนกันนะเนี่ยขนาดพวกท่านไม่อยู่แล้วคุณยังทำบุญให้ท่านเลยฉันซะอีกอยากทำบุญให้ใครตอนนี้ก็คงทำไม่ได้แล้วเอาจริงๆนะคุณตอนที่ท่านอยู่อ่ะผมก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่หรอกผมเพิ่งมาทำตอนที่ท่านไม่อยู่นี่แหละก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ผมทำหรือเปล่าอ้าวนี่คุณติดต่อพ่อแม่ของตัวเองไม่ได้หรอแปลกเนอะนี่คุณก็ติดต่อวิญญาณอื่นได้นี่ถ้าไม่ติดต่อพ่อแม่ของตัวเองไม่ได้อ่ะไปไหมคุณคุณเตคุณนี่ผีเข้าผีออกเหมือนกันเนาะยังคุยกันดีๆอยู่เลยข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดนี้คุณได้ยินเสียงอะไรไหมอ่ะเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเลยเสียงเหมือนคนสวดมนต์น่ะแล้วก็เรียกชื่อฉันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงนี้เสียงดาเรียกฉันน่ะหรือ
หรือว่าดาวจะทำบุญให้กับคุณเหมือนที่ผมทำให้อะที่แกยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าแกยังมีห่วงเรื่องวินเหรอใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องวินแล้วเรื่องไอ้ยานรกนี่ด้วยเออถ้าจะถามแกเหมือนกันวันนั้นที่แกไปบ้านวินวินเขาบอกนะว่าแกไม่ได้ไปหาเขาวินเขาก็กลัวว่าฉันจะมีข่าวเสียหายที่ไปหาผู้ชายถึงบ้านไงก็เลยบอกแกไปแบบนั้นงั้นเสร็จจากบ้านนี้แล้วกลับไปไหนต่อไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันมันงงๆแล้วก็มารู้ตัวอีกทีตอนที่เจอในเตยชัดนั่นแหละถ้าไม่ใช่วินแสดงว่าแกต้องไปที่อื่นก่อนที่แกจะไปหาพ่อแกถูกปะจำไม่ได้อ่ะจำได้ว่าล่าสุดฉันก็ไปนั่งคุยกับวินอยู่ที่บ้านนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นกับแกกันแน่เนี่ยฮะแต่ดาแกรู้ใช่ไหมว่าฉันน่ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงๆทำไมผลมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้อ่ะฉันรู้แต่แกไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยแกหาเองว่าความจริงมันคืออะไรขอบคุณมากนะดาบอกแกว่าฉันขอบคุณแกที่แกเป็นคนเดียวที่ไม่เคยทิ้งฉันเลยจริงๆเมื่อไหร่จะเลิกกลัวฉันสักทีเนี่ยฮะหลบอยู่ได้กลัวนี่
แกอยู่บ้านหลังนี้ใช่ปะอืมโอเค thank you นะแกที่มาส่งยินดีจ้ะเพื่อนขอบคุณครับนะโอ้าวพี่กาอ้าวดาดีค่ะมาหาเต้เหรอคือดามาส่งจ่าค่ะจ่าเนี่ยเห็นพี่อีกคนแล้วหรอเดี๋ยวพี่กาพี่กาถ้ารู้ว่ากลัวกันขนาดนี้น่าจะหลอกซะให้เข็ดกลัวทำไมเสือจะตายโอ๊ยพี่กาเป็นอะไรพี่กาไอ้จ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยรีบปรากฏกายให้เต้มาเห็นสักทีเถอะค่ะไอ้เต้มันจะได้สบายใจไม่ต้องคอยตามดิเจลวีผีขี้วีนั้นตลอดเวลานะคะพอถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มาไอ้เต้นั้นมันต้องอยู่รับใช้ดิเจลวีนั้นไปจนตายนะคะสาธุไปเจอยาดามาฮะเป็นไงบ้างก็ดีนะคุยกันเมามอยสนุกสนานเลยอะเมามอยเหรอ Of course ดาเห็นฉันแล้วเราก็คุยกันเดี๋ยววันนี้ดาเห็นคุณแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่เห็นนะก็คงเป็นเพราะว่าดาทำบุญให้ฉันเมื่อเช้านี้มั้งแล้วส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยก็เลยส่งผลให้เราติดต่อกันได้ตอนเนี้ยฉันมีคนช่วยฉันเพิ่มอีกคนนึงแล้วนะถ้าคุณยังกวนประสาทฉันมากๆอีกฉันจะไปอยู่กับดาเดี๋ยวเฮ้ยนี่ผมต้องง้อคุณเหรอแล้วหมุนทำไมเพื่ออะไรวะWe'll be right back.
จะบอกรักเธอเธอแค่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีจะสายไม่เหลือเวลาก่อนจะตื่นขึ้นมาไม่เจอพรุ่งนี้อีกเลยให้ฉันพูดมันสักครั้งหากว่าวันพรุ่งนี้นั้นสายเกินไปก็อยากจะบอกรับเธอเธอคือที่สุดในใจวันนี้ขอ